بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فسبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن ลาฮาวล์แะลากุวะตะอิลลาบิลละห์อาลียนอซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สุขสันติความจำเริญความโปรดปานได้ทรงโปรดประสบแด่บรรดาพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาท่านอิหม่ามดรอับดุลฮามีด id, ดาราชายและสบับรุษมัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์ทุกๆท่านนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำโครงการดีๆในวันนี้ โดยการมีส่วนร่วมเราเรียกว่าอาจจะเป็นการบูรณาการนะครับในการทำงานศาสนานั่นก็คือมัสยิดนะครับเนี่ยมาตุลลอประชาอุทิศ72ร่วมกับสถานสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมอาน,นาสทีวีซึ่งก็เป็นสถานีหนึ่งนะครับที่เป็นน้องใหม่เพิ่งเกิดมาไม่ถึงปีกว่าๆนะครับทำหน้าที่ในการเผยแผ่อันอิสลามตามกิตาบุลอและสุนนะโดยมันฮัชของเหล่าบรรดาซาลฟุตซอลและ และเราก็ยึดมั่นในวิถีทางที่เรานั้นได้ทําอยู่เราเชื่อว่าวิถีทางที่เราทําแบบนี้ด้วยกับการบรรยายเรื่องราวของศาสนานําความจริงมาสู่สังคมจะทําให้สังคมทั้งหลายนั้นเกิดแรงกระเพื่อมและการเปลี่ยนแปลงและการทำดุลละได้รับความร่วมมือจากเพจดีๆนะครับที่เป็นน้ําดีในโซเชียลของพวกเรานั่นก็คือโครงการของดุนยาอะคาเดมี ซึ่งก็มีโคชะนะครับที่ทําหน้าที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาไขาข้อข้องใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้านจาย์ิตวิทยาเมื่อกี้ผมชอบนะครับคำพูดคํานึงที่ใช้คําว่าศาสนาบําบัดเหมือนกันบางคนนะครับสามารถที่จะพาคนไปได้สามารถที่จะทําให้คนนั้นกลับเนื้อกลับตัวได้ด้วยคําพูดบางคําหรือการกระทําบางอย่างหรือสามารถที่จะทําให้คนนั้นรู้จักรักมัสยิดได้ มาสู่บ้านของอลัลลอฮ์ได้แต่บางครั้งนะครับอาจจะพาไม่ถึงโต๊ะครูก็ได้หมายถึงว่าบางครั้งนะครับคนเราเนี่ยมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปเราสามารถที่จะพูดให้ความรู้ได้พี่น้องเขาอาจจะฟังเราบ้างไม่ฟังเราบ้างใครที่ม,มีที่มีหัวใจที่ฟังเราเนี่ยเขาก็จะเข้าสู่ในการปรับเนื้อกับตัวหรือบำบัดในเรื่องของศาสนา แต่บางครั้งนะครับเราต้องอาศัยผู้คนอื่นที่ในที่อยู่ในสังคมไม่ไว่าจะเป็นออตอกีตะวังของเรานี่แหละคนที่มีอายุคนที่มีประสบการณ์คนที่มีวิชาการคนที่มีแนวทางคนที่อายุมากกว่าพวกเราหรืออาบน้ําร้อนมาก่อนเนี่ยเขาอาจจะสามารถนําให้คนนั้นได้รับอันอิสลามได้หรือเข้ามาสนใจศาสนาได้ ส่วนการสนใจดังกล่าวเนี่ยเขาจะมาถึงโต๊ะครูครูบาอาจารย์หรือไม่เนี่ยอันนี้สําคัญเราจึงเห็นบางอย่างเห็นไหมครับพี่น้องในสังคมของเราบางกลุ่มบางก้อนที่เขาพยายามที่จะพาผู้คนไปละหมาดที่มัสยิดพาผู้คนไปทําความดีบางเรื่องเรียกร้องคนมาสู่บ้านของอัลลอฮ์แต่บางครั้งนะครับไม่ได้พาคนมาหาคนรู้จริงๆผมไม่ได้หมายความว่าผมเป็นคนรู้จริงๆนะผมเป็นคนเรียนอย่างน้อยก็พาคนมาหาคนเรียนก็ได้ คนเรียนในฐานะครูบาอาจารย์อย่างเราก็จะได้ให้ความรู้กับเขาที่ถูกต้องวิธีการอาบนา้ำละหมาดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรวิธีการละหมาดตามสุนนะของท่านดาบีเป็นอย่างไรวิธีการขอดูอาตามแบบฉบับของท่านนบีนั้นเป็นอย่างไรต่งตงนางๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันต้องอาศัยผู้รู้จริงๆพี่น้องมันต้องอาศัยวิชาการแล้วต้องอาศัยคนข้ามน้ําข้ามทะเลอย่างพวกเรานี่แหละดรอับดุลฮามิดเป็นรุ่นพี่ของผมที่ยามิอานอิสลามมิยะ ท่านเรียกว่ามีประสบการณ์ล้นเหลือพี่น้องก็ดีใจกับมสัสยิดเนี่ยมาตุลล้อด้วยนะครับที่มีท่านอิหม่ามที่มีประสบการณ์แล้วก็มีมีความเข้าใจในสังคมแล้วก็บริบทต่างๆในสังคมด้วยก็ทำดีแล้วเป็นเรื่องที่ดีเอ่อเรื่องราวที่เราจะพูดคุยและทําความเข้าใจในวันนี้นี่พี่น้องอยากจะให้พวกเรานั้นได้คือเราเป็นการสื่อสารสองทางนะตอนนี้พี่น้องเราพยายามที่จะให้พี่น้องมีส่วนร่วมกับการทํางานของเราด้วย ตั้งแต่มัสยิดเนี่ยมาตุลลอฮ์อันนัสทีวีที่เป็นเราพวกเราเป็นวิทยากรของทางอันนัสทีวีแต่เราไม่ได้จํากัดนะว่าอยู่อันนัสทีวีแล้วจะไปอยู่เรียกว่าไปอยู่ช่องอื่นหรือไปทํางานกับช่องอื่นไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องกับเรานะเราสามารถที่จะทําได้ร่วมกับทุกช่องที่ทํางานในการเผยแผ่อันอิสลามและสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดอลลลฮอะัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้อง เราก็จะเป็นการสื่อสารสองทางด้วยกันดังเช่นเช่นที่ผมบรรยายอยู่ที่บ้านพี่อัสมานะครับก็จะมีพี่น้องทางเพจเนะดูกันเยอะมากเลยบางครั้งเราพูดคุยทําความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องศาสนาเนี่ยมีคนดูเราประมาณ50คนพี่น้องนอกเหนือจากพี่น้องที่ดูอยู่นะเอ่เป็นเป็นภาพจริงแบบนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีและเป็นโครงการที่อยากจะให้เราช่วยกันบอกต่อแล้วก็ช่วยกันที่จะประคับประคองแล้วก็ช่วยกันขอดุดาเป็นอย่างน้อย ให้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยนะครับได้เกิดเยอะๆในสังคมของเราพี่น้องครับปัจจุบันนี้คนเรานอกจากป่วยเรื่องชริกแล้วนะพี่น้องนะคือป่วยเรื่องชริกหมายความว่าอะไรครับหัวใจของเรานะมันมีโรคอยู่แล้วพี่น้องป่วยเรื่องการปฏิบัติในเรื่องของชริกเรื่องอากีดนะเราเห็นนะครับว่าคนบางคนเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกยังมีความคิดความอ่านที่มันไม่ถูกต้องอยู่ อีกที่พลเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่โถมเข้ามาเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่มันมันมีความรู้สึกที่เข้ามาเนี่ยเราก็จะไหลไปตามความรู้สึกนั้นมากมายเพราะฉะนั้นมันยังมีความป่วยอีกหลายอย่างพี่น้องที่เราเนี่ยต้องอาศัยการบําบัดที่ถูกต้องในเรื่องราวของอันอิสลามและสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือท่านต้องรู้จักหัวใจของท่านเองหัวใจของเราเนี่พี่น้องอยู่ในพระหัตถ์ของลอสุภาโนตาลาซึ่งพระองค์นั้น แล้วแต่พระองค์จะประสงค์ว่าจะพลิกผันไปอย่างไรแน่นอนนะครับหัวใจของเราอยู่ในพระหัตถ์ของลอสุภานวตาลาเนี่ยหน้าที่ของเราพี่น้องแสดงว่าเราต้องให้อลลอสุภานวตาลาช่วยประคับประคองหัวใจเราอย่าปล่อยให้หัวใจของเราเชื่ออะไรก็ได้อย่าปล่อยให้หัวใจของเราทําอะไรก็ได้อย่าปล่อยให้หัวใจของเรานั้นเพลิดเพลินกับอะไรก็ได้มันจะต้องมีกรอบของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้อง เรื่องของหลักความเชื่อเรื่องของหลักอะกีดาซึ่งถือเป็นฟิตรออันบริสุทธิ์ผมเริ่มต้นแบบนี้ก่อนนะเรื่องหลักความเชื่อนี่พี่น้องเป็นฟิตรออันบริสุทธิ์คำว่าฟิตรออันบริสุทธิ์คือฟิตรอตุนอิสลามฟิตรอแห่งอันอิสลามพี่น้องอาจจะได้ยินคำคำนี้นะคำว่าฟิตรอบางคนบอกฟิตยะใช่ไหมอาจารย์หลายคนบอกฟิตรอกับฟิตยาเหมือนกันไหม ที่เขาจ่ายเขาสารฟิตรอใช่ไหมอาจารย์ลักษณะอย่างนั้นแหละพี่น้องเห็นไหมศัพท์ภาษารหรับบางคํานี่บางทีก็คุ้นในตัวเราโดยที่เราอาจจะไม่รู้ว่าอ๋อมาเข้ามาในชีวิตเราได้อย่างไรเนี่ยเข้ามากะอีบาดาต่างๆเหล่านี้แหละฟิตรอที่แปลว่าธรรมชาติธรรมชาติดังกล่าวเราเรียกว่าธรรมชาติอันบริสุทธิ์ซึ่งธรรมชาติดังกล่าวพี่น้องผมเริ่มต้นก่อนที่จะให้อาจารย์บคุคคลีได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของความสําคัญของ หลักอัครีดาหลักเตาฮีดหลักลการให้เอกภาพต่อลอสุภาโนตาลาว่าฟิตรตุนอิสลามหรือธรรมชาติอันบริสุทธิ์อันผุดพองอันงดงามเนี่ยอลอสุภาโนตาลาได้ให้กับทุกคนที่อยู่ในดุนยานี้ไม่มีมนุษย์คนใดพี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เกิดมาในดุนยานี้แล้วเขาไม่มีเรื่องนี้เราจึงเห็นพี่น้องคนที่เขาเนี่ยอยู่ๆไปแล้วเขารับอันอิสลาม อันนั้นคือสิ่งที่อยู่ในก้นบึ้งของเขาเพียงแต่ว่าเวลาเขามาอยู่ในอิสลามแล้วมันถูกบิดเบือนไปถูกลบเลือนไปแต่มันก็ยังคงอยู่นะพี่น้องนะเวลาใครเข้ามาสะกิดใจเวลาใครเข้ามามีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะใช่สัตวธรรมที่แท้จริงเขาจึงกลับมารำลึกถึงได้ท่านนาบบมุฮัมมัดศสอลลอฮุอะลฮิวะสล,ลัมได้พูดในหะดิสบทหนึ่งบันทึกโดยอิหมามบุคอรีและอิหมามมุสลิม ท่านนาบีได้บอกว่ากุลูมอาลูดินยูละดูอาลันฟิตร์มนุษย์ทุกคนคำว่ามนุษย์ทุกคนนี่พี่น้องคงต้องหมายถึงตั้งแต่นบีอาดัมนั่นแหละเพราะนาบีอาดัมก็เป็นมนุษย์แต่ไม่หมายรวมถึงมาลาอิก้านะมาลาอิก้าไม่ใช่มนุษย์พี่น้องมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาในดุนยาแห่งนี้อยู่และดูอาลันฟิตร์เขาได้เกิดมาพร้อมกับฟิตร์ของเขา เกิดมาพร้อมกับฟิตรอของเขาคําว่าฟิตรอของเขาคือฟิตรตุนอิสลามที่อัลลอฮ์นั้นได้ให้อะไรได้ให้เขารู้จักอัลลอฮ์สุภาหนอตาลาโดยอัตโนมัติในห้วงเวลาโลกหนึ่งพี่น้องไม่ใช่โลกในดุญญนยานี้นะเป็นโลกแห่งวิญญาณน,นี่พี่น้องหรือโลกแห่งการก่อนที่เราจะจุติมาเกิดในดุญญนยาแห่งนี้ขอโทษที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ในดุนยาน,นี้พี่น้องอัลลอฮ์สุภาห์นอตาลาได้เรียกเหล่าวิญญาณที่จะไปเกิดนี่นะครับอัลัสตูบีรอบบิกุม ฉันเนี่ยฉันเนี่ยใช่พระเจ้าของพวกท่านไหมกอลูบัลาพระองค์คือพระเจ้าของเราเห็นไหมพี่น้องเรายืนยันกันทุกคนเลยนะทุกดวงจิตวิญญาณเลยพี่น้องที่อยู่ในอาลัมอรวะเนี่ยหรืออาัมณรุดรอ้อนอะไรทั้งหลายนี่พี่น้องเราทุกคนยืนยันว่าเรายืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าของเราและอัลลอฮ์ก็สวมใส่ความเป็นพระองค์เนี่ยนะ ความเป็นเอกภาพเนี่ยให้กับมนุษย์ทุกๆคนท่านนบีจึงได้บอกว่าฟาอาบาวาฮุยูฮาวิดานิฮีเอาอยู่นัสซีรอนิฮีเอาอยู่มัดจิซานิฮีแต่เมื่ออยู่ในดุนยานี้เขามามีพ่อมีแม่พี่น้องเขาไม่ได้มาอยู่มาออกมาจากกระบอกไม้ไผ่แล้วขึ้นเป็นลำกระบอกไม้ไผ่พี่น้องเขามามีพ่อมีแม่ฟาอาบาวะฮุพ่อแม่ของเขาสองสองคนเนี่ยทำให้เขานั้นเป็นยิว ถ้าเขาอยู่ศาสนายิวนะพี่น้องเขาก็เป็นยิวเอาอยู่นะซีรอนิี่ฮีถ้าเขาเป็นคริสเตียนเขาก็จะกลายเป็นคริสเตียนเอาอยู่มัจดิซานี่ฮีเป็นพวกบูชาไฟาเป็นพวกทำชริกต่อเลาะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแต่เราเนี่ยมีฟิตรตุนอิสลามเราจึงเห็นคนยโฮดีบางคนรับอิสลามนสอรอบางคนแม้กระทั่งเป็นบาทหลวงแล้วยังรับอิสลาม มาอยู่สีคนไม่มีศาสนาบางคนบูชาไฟบูชาเจเวตรับอิสลามทําไมอะ่ะเพราะมันส่วนลึกของหัวใจของเขาคือเขารู้ว่าที่นี่เนี่ยสถานที่ในดุนยาเนี่ยต้องมีพระเจ้าต้องมีพระเจ้าผู้ที่เป็นเจ้าของเขาอย่างที่สุดต้องมีผู้ที่สร้างเขาขึ้นมาเพียงองค์เดียวเท่านั้นและวันหนึ่งก็พิสูจน์ให้ตัวกับเขาเห็นได้ เราก็ต้องขอบคุณต่อล้อนนะที่เราไม่ต้องขนขวายจนกระทั่งก็ต้องขึ้นดวงจันทร์นะพี่น้องถึงจะมารับอิสลามได้เราเป็นมุสลิมกันโดยอัตโนมัติโดยออโต้ของเราเนี่ยเราเกิดมาพ่อแม่เราเป็นมุสลิมเราก็เป็นมุสลิมอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาจึงได้บอกว่าอินนดีนะอินดัลลอฮินอิสลามศาสนาของอัลลอฮ์สุภาหนวาตาลาฟิตรอด,ดังกล่าวเนี่ยคืออันอิสลาม พี่น้องผู้มีอิมานครับนี่ผมเกริ่นนำแบบเบื้องต้นให้พี่น้องได้รู้ว่าคำว่าเตาฮีตคำว่าการให้เอกภาพมันคือส่วนลึกของหัวใจของเราที่มนุษย์ทุกคนนั้นมีอยู่อยู่ที่ว่าเรามาอยู่ในดุนยานี้เราจะเจอเจอกับอะไร แวดล้อมของเราจะเป็นอย่างไรเราก็จะไหลไปตามที่เป็นอย่างนั้นดังเชกเช่นที่ท่านนาบีบอกว่าฟาอาบาวาฮูยฮาวิดานีเอายูนัสซีรอนีเอายูมัจยิซานีว่า,วาพ่อแม่ของเขาจะทําให้เขาเป็นยิวพ่อแม่ของเขาจะทําให้เป็นพวกบูชาไฟและพ่อแม่ของเขาจะทําให้เขานั้นเป็นคนที่เป็นนสอรอหรือคริสเตียนก็นแล้วแต่นี่คือสิ่งที่เป็นการบ่งบอกและอยากจะเริ่มต้นกับพี่น้องว่าอันหำดิลิละ เตาฮีดหลักอักีดะที่อยู่ในหัวใจคือฮาดียะคือของขวัญที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกๆคนเลยอันนี้ผมเริ่มต้นก่อนก่อนที่เราจะเข้าสู่หัวข้อเรื่องที่อาจารย์บุคอรีจะได้พูดคุยให้ความรู้กับพี่น้องวันนี้อาจจะเป็นคําว่าพอเราจัดเรื่องอคาเดมี่เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะพี่น้องนะเราจะทําให้เป็นเชิงวิชาการสักนิดหนึ่งพี่น้องอย่าเพิ่งเครียดนะแต่คิดว่าอิชาลอนน่าจะพอที่จะจับต้องได้แล้วก็สัมผัสได้ว่า สิ่งที่เราพูดในขณะนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าไกลพ้นกลนฟ้าแต่ประการใดนะพี่น้องอยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่แหละเพียงแต่บางครั้งเราอาจจะเลือนไปบ้างเราอาจจะลืมไปบ้างเราก็พยายามทําให้เรื่องดังกล่าวเนี่ยมันประจักษ์ชัดเจนยิ่งขึ้นส่วนพี่น้องที่อยู่ที่นี่มีอากขีดมีหลักตาว้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยขอบคุณต่อเราแล้วเราเรียนเรื่องนี้ให้ชัดเจนขึ้นเรียนเรื่องนี้ให้มากขึ้นเดี๋ยวให้อาจารย์บุคอรีได้พูดความสําคัญของอากขีดาตาวิด ว่ามุสลิมอย่างเรานี่พี่น้องทําไมต้องเอาอักีดหาหลักเตาฮีดที่ถูกต้องหลักการให้เอกภา,าพที่ถูกต้องเอามาใส่ไว้ในหัวใจของเราด้วยแล้วถ้าเราไม่ใส่เข้าไปในหัวใจของเราละ่ะเราจะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะได้คําตอบสักสองสามคำตอบนะพี่น้องนะพนงนะเพื่อที่จะให้เป็นแนวทางในวิถีทางของเราครับเดี๋ยวให้อาจารย์บุคอรีพบกับพี่น้องครับเดยนเชิญครับอาจารย์ครับต لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي รับบิซิดนาอินมันวรรษุกนาฟะห์มาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุขอความสันติสุขความเมตตาความบารีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับที่อยู่รับฟังแล้วก็รับชมการพูดคุยในเรื่องของศาสนาในเวลานี้ณมสัสยิดแห่งนี้พี่น้องครับแน่นอนเรื่องของการฟังเรื่องของศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยสมควรที่จะแสวงหาเวลา สมควรที่จะสแสวงช่วงเวลาที่เราเนี่ยว่างในการที่จะฟังในเรื่องของศาสนาพอแท้จริงแล้วเนี่ยเวลาที่เรามาฟังเรื่องของศาสนาเนี่ยมันจะทําให้อีมานของเราทุกๆคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะแน่นอนอากีด้าของอะลิสตุนนาวันจะมาเนี่ยบอกอย่างชัดเจนว่าเราทุกคนเนี่ยอิมานของเราเนี่ยมันมีเพิ่มแล้วก็มีลดและสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้อีมานของเราทุกๆคนเนี่ยมันเพิ่มก็คือการฟังในเรื่องของศาสนาการลํำลึกถึงอัลอสซาตาลาการพูดคุยในเรื่องของอัลกุรอาน การพูดคุยในเรื่องของ a i ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลอะลัยวะสวัสลลัมสิ่ตงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทําให้อีมานของเราทุกๆคนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นและแน่นอนเนี่ยที่ใดก็ตามเนี่ยที่มีการพูดคุยในเรื่องของศาสนาเนี่ยที่นั้นเนี่ยจะมีบารอกัตมีความเมตตาเจาะออลาะสวนตาลาเนี่ยถูกส่งลงมาณที่นั้นตาม h ะดี t ของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลหอะลัยวะสัลลัมเนี่ยที่่ในิศาเหมมุสลิมท,ท่านนบีมุฮัมมัดสลลลหัอะลัยวะสัลลัมได ไม่มีกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดหรือว่าไม่มีกลุ่มคนหนึ่งกลุ่มคนใดที่เขามานั่งพูดคุยมานั่งรำลึกถึงอัลลอฮฺสุนตาราหรือว่ามานั่งศึกษาในเรื่องของศาสนาเนี่ยอิลลาฮัฮะฟัตฮุมุลมาลาอิกะนอกจากอัลลอฮฺสุนติกาลาจะส่งบรรดามาเลกาลงมาปกคุมพวกเขาในขณะที่เขาพูดคุยแล้วก็รับฟังในเรื่องของศาสนากันอยู่วอกอชียัตฮุมุรอห์มะและความไม่ตาของอัลลอฮฺสุนตาราเนี่ยก็จะปกคุมบุคคลเหล่านั้นวันอัสซาลัตอะัยฮิมุสตะกีนะและความสงบสุข จะเกิดขึ้นในหัวใจของบุคคลเหล่านั้นวาซะกะรอลอล์วาซะกะรอหฮุมุลลอฮุ ه, ه, ฟีมันลาอินด ah. แล้อัลลอฮสุลตาลาเนี่ยจะกล่าวชื่นชมบุคคลเหล่านั้นที่เขาพูดคุยที่เขาเรียนรู้ในเรื่องของศาสนากันเนี่ยกลุ่มคนเหล่านั้นอัลลอฮสุลตาลาจะกล่าวชื่นชมพวกเขาเนี่ยกับบรรดารมาเลกาที่อยู่บนฟากฟา้านี่คือความเมตตาจากอัลลอฮสุลตาลานี่คือความประเสริฐหนึ่งอย่างในการที่เราเนี่ยมานั่งรับฟังมานั่งเรียนรู้ในเรื่องของศาสนาและแน่นอนวันนี้เนี่ยเรื่องที่เรามาเรียน,น,ยนรู้เเนน่ก็็ปรืออองของขาาต เป็นเรื่องของพระผู้ทรงสร้างของเราก็คือเรื่องของเตา h e ตโดยที่เราเนี่ยตั้งหัวข้อว่าเหตุใดหัวใจถึงต้องมีเตา h e ต t แน่นอนเราทุกคนเนี่ยรู้ดีอยู่แล้วว่าเราทุกคนเนี่ยจะต้องมีเตาฮ e a เราเป็นมุสลิมสิ่งแรกที่เราจะต้องมีเนี่ยคือชาฮาดะและชาฮาดะเนี่ยคือการกล่าวว่าอัชฮัดุลลออิลลาฮอิลลัลลอฮ์ฉันปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจา้าอื่นใดที่ถูกกราบไหว้โดยเที่ยงแทน้นอกจากอัลลอฮ์สุนนาลานั่นแหละคือการยืนยันคือการ เขาเรียกว่าแกลิมาตุตเตาฮิตคือคาพูดที่ยืนยันว่าเราเนี่ยให้เอกภาพต่อรัสันตาลาเราเนี่ยบอกว่ารัสสันตาลาเนี่ยจะเป็นพระเจ้าของเราเพียงผู้เดียวนี่แหละคือสิ่งที่บ่งบอกว่าหัวใจของเราทุกคนเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยมีเตาฮิตอยู่ในหัวใจพี่น้องฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราต้องตั้งคําถามในตัวของเราก่อนว่าเตาฮิตเนี่ยสำคัญหรือเปล่าพี่น้องเตาฮิตเนี่ยสำคัญหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีในหัวใจของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจเตาฮิตอย่างแท้จริงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนเเราี่ย อยู่ในสังคมปัจจุบันพี่น้องเราได้ฟังเราได้รับรู้ในเรื่องศาสนาต่างๆมากมายบางคนเนี่ยพยายามที่จะเรียนรู้ในเรื่องของปัญหาที่มันมีการขัดแย้งเรื่องของการขีราบต่างๆมากมายแต่เวลากลับไปถามเขาเนี่ยว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยที่พยายามเรียนรู้ในเรื่องของการขีราบที่บรรดานักวิชาการขัดแย้งกันเนี่ยถามเขาว่าเขารู้จัจกเตาหิตอย่างแท้จริงไหมเขากับตอบไม่ได้พี่น้องเพราะอะไรละ่ะเพราะเขาไม่ศึกษาไม่เรียนรู้อย่างแท้จรงิงว่ามันคืออะไรฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องเตาหิตเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญหนึ่งมาก เป็นรากฐานสาคัญของเราทุกๆคนเลยถ้าวันนี้เนี่ยเราไม่รู้จักเตาฮีตเนี่ยการงานที่เราทําทั้งหมดเนี่ยพี่น้องไม่มีไม่มีค่าเลยถือว่าโมฆะทั้งหมดถ้าเราไม่มีเตาฮีตอย่างในหัวใจถ้าเราไม่มีเตาฮีตไม่มีการให้เอกภาพต่อลัคนาตาลาและแน่นอนเนี่ยในเรื่องของเตาฮีตเนี่ยคือการให้เอกภาพให้ความเป็นพระเจ้าของลัคนาตาลาเนี่ยเพียงผู้เดียวในทุกๆด้านซึ่งบรรดานักวิชาการเนี่ย ก็ได้แบ่งและได้บอกว่าด้านท,ที่เราทุกคนเนี่ยจะต้องให้เอกภาพต่อตรัศมีตาลาเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆพี่น้องมีอยู่3ประเภทหลักๆใน่องของเต่าฮีตคือการให้เอกภาพต่อรัศมีตาลาในด้ยูบีามระเภใกต่ีคือการให้เอกภาพต่อรัศมีตาลาในการเป็นพระเจ้าเนี่ยในการที่บอกว่ารัศมีตาลาเนี่ยคือพระเจ้าของเราคือผู้ควบคุมคือผู้ดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันดําเนินไปเนี่ยในชีวิตของเราทั้งหมดมันเป็นการควบคุมของ,ของรัศมีตาลาไม่ว่าจะเป็นการเกิดการมีชีวิตหรือว่าการตายเ มันก็เป็นการกําหนดเป็นการควบคุมของอัศมีตาลาสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมีความทุกข์เนี่ยก็มาจากเอารัศมตาลาทั้งสิ้นแต่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยรัศมีตาลาส่งสาเหตุมาแต่เราทุทกๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ารัศมีตาลาเนี่ยคือคือผู้ที่กําหนดคือผู้ที่ดูแลบริหารทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือต่ให้รูบูบีอะรัศมีตาลาคือผู้ประทานนิสกีให้กับเราแต่ยังมีบางคนเนี่ยพี่น้องคิดว่าวันนี้เนี่ยเขาทํางานทํามาอาชีพเนี่ยเขาได้เงินเดือนหลายๆบ้าบาทต่อเดือนเนี่ยเขาคิดว่าเขาได้มาเพราะ เพราะความแข็งแกร่งเพราะความฉลาดเพราะว่าความสามารถของเขาเขาไม่ได้นึกเลยว่าริสกีที่เขาได้มาเนี่ยคืออัลลอฮฺสุลตาราประทานมาให้แม้กระทั่งความรู้ความสามารถที่เขามีเนี่ยมันก็คือริสกีที่อัลลอฮฺสุลตาราประทานมาให้นี่คือความเชื่ออย่างถูกต้องเราต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอัลลอฮฺสุลตาราคือผู้กําหนดคือผู้เป็นพระเจ้าของเราทุกๆคนนี่คือตอฮิตประเภทแรกคือเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างคือเชื่อว่าอัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยเป็นพระเจ้าควบคุมทุกสิ่่งงทุกอยา ด้านที่สองที่เราจะต้องให้เอกภา,าพต่อลอสมาตาลาก็คือเตหิตอัสมาวสุิฟาตหรือการให้พระนามและคุณลักษณะของลอสมาตาลาเนี่ยที่ไม่เหมือนกับสิ่งอื่นไม่เหมือนกับสิ่งถูกสร้างอื่นๆและพระนามและคุณลักษณะของลอสมาตาลาเนี่ยเฉพาะพระองค์เท่านั้นและเป็นพระนามและคุณลักษณะที่สวยงามและไม่มีข้อบกพร่องฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราศรัทธาในเตหิตประเภทแรกคือการศรัทธาวาลอลอสเป็นพระเจ้าควบคุมทุกสิ่งทุกอย่าง เราเชื่อว่าอัสมาพนามและคุณลักษณะของลอสวาตาลาเนี่ยเฉพาะพระองค์เท่านั้นไม่มีมนุษย์หรือว่าไม่มีสิ่งถูกสร้างใดเนี่ยเหมือนกับพระองค์มันจะนําพาเราไปสู่เตหิตประเภทสุดท้ายก็คือเตาฮิตโอลูฮีะคือการให้กับภาพต่อลอสวาตาลาในด้านอิบาดาคือการที่เราเนี่ยจะต้องสยูดเพื่ออาอสวาตาลาเพียงผู้เดียวคือการที่เราเนี่ยจะต้องมอบหมายเพื่ออารอสวาตาลาเพียงผู้เดียวคือการที่เราจะต้องกลัวกลัวลอสวาตาลาเพียงผู้เดียวคือการที่เราจะต้องหวังหวังแต่อาะอสวาตาลาเพียงผู้เดียว นี่แหละคือเตาฮีดในด้านของอิบาดะในด้านของการเคารพศากะาละเอาลอสซันตาลาเพียงผู้เดียวฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราเห็นบางคนเนี่ยมีการไปดูอามีการไปขอต่อสิ่งอื่นเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าวันนี้เนี่ยเขาเตาฮีดของเขาเนี่ยไม่สมบูรณ์เตาฮีดของเขาเนี่ยมีชีริกปะปนอยู่และคนแบบนี้เนี่ยการงานที่เขาปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับเนี่ยพี่น้องเราเมื่อเรารู้ถึงสามประเภทรู้ถึงทุกด้านของเตาฮีดแล้วเนี่ยเราลองถามดูว่าเตาฮีดเนี่ยสำคัญไหม เตาฮีตจาเป็นที่จะต้องอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนหรือเปล่าแน่นอนเราทุกคนจะต้องตอบได้และในวันนี้เนี่ยประเด็นที่จะนํามาพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยก็คือความสําคัญของเตาฮีตเตาฮีตเนี่ยมันมีความสําคัญอะไรบ้างบรรดานักวิชาการเนี่ยได้บอกถึงความสําคัญของเตาฮีตไว้อย่างมากมายแต่วันนี้ผมได้รวบรวมมาให้กับพี่น้องเนี่ยบางประการเท่านั้นเพื่อให้พี่น้องรับรู้ว่าเตาฮีตเนี่ยสำคัญหรือเปล่าและให้พี่น้องลองพิจารณาดูว่าถ้าพี่น้องฟังจบแล้วเนี่ย พี่น้องตอบได้หรือเปล่าว่าเตาฮีตเนี่ยสำคัญและจาเป็นที่จะต้องอยู่ในหัวใจของเราทุกๆคนหรือเปล่าในข้อแรกเนี่ยที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้ว่าเตาฮีตเนี่ยสำคัญอย่างไรนักวิชาการได้บอกว่าอัตเตาฮีตฮุลกอยะอัลอลอฮีคอลก็ลลาหุนคอลลิอัตซิลิฮะอัลลอฮฺสุตัาลาเนี่ยสร้างมนุษย์มาหรือว่าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาเนี่ยทุกสรรพสิ่งมาเพื่ออะไรเพื่อเตาฮีตอันดับแรกเลยพี่น้องวะมาขอลักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยาบูดุลอัลลอฮฺสุ นอกจากเพื่ออิบาดาต่อ,อลอสซวนตาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยการอิบาดาของเราจะไม่ถูกตอบรับถ้าเราไม่ให้เอกภาพไม่ให้การอิบาดนั้นอิบาดานั้นน่ะเพื่อ,อ,อลอสซวนตาลาเพียงผู้เดียวถ้าอิบาดานั้นน่ะเราทําต,ต่อลอและเราก็ไปทําต่อสิ่งอื่นด้วยเนี่ยอิบาดานั้นของเราก็ใช้ไม่ได้หลักความเชื่อของเราก็ไม่ถูกต้องนี่แหละคือเป้าหมายหลักสำคัญเลยในการที่บอกว่าเตาฮีเนี่ยสำคัญต่อหัวใจของเราทุกๆคนคืออลอสซวนตาลาสร้างเราทุกๆคนมาเพื่อเตาฮี เฮาส่วตลาสร้างท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวะลาอิวะซัลลัมสร้างบรรดานบีต่างๆบรรดารสุูลต่างๆมาเพื่ออะไรเพื่อเรียกร้องไปสู่เตาฮีตบนรันดับแรกนบีไม่ได้เรียกร้องไปสู่ฟัดดูต่างๆไม่ได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดการจัดสกาดไนดันดับแรกแต่นบีถูกสั่งใช้ให้เรียกร้องไปสู่เตาฮีต็นรันดับแรกพี่น้องท่านนบีนัวเนี่ยถ้าพี่น้องได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยบรรดานักวิชาการบอกว่าท่านนบีนัวเนี่ยทำการเรียกร้องศาสนาเนี่ยถึงปีตามทัศนที่มีน้ําหนัมากที่สุด 950ปีใน950ปีของนบีนุนเนี่ยเรียกร้องไปสู่เตาฮีตเรียกร้องไปสู่การให้เอกภาพต่อรอสุนตาลาเพียงผู้เดียวแต่ก็ยังมีบุคคลมากมายที่ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีนู่นเนี่ยเรียกร้องนี่คือความตั้งใจของบรรดานาบีบรรดารอซูนที่เขามีความทุ่มเทฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราทุกคนไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทําไมเราต้องมาพูดคุยเรื่องของเตาฮีตบางคนอาจจะบอกว่าทําไมต้องมาคุยเรื่องของเตาฮีตมันล้าหลังหรือเปล่าทําไมเราไม่ไปคุยเรื่องของ เรื่องอื่นๆที่มนนันเป็นประเด็นในปัจจุบันทําไมเราไม่ไปคุยเรื่องต่างๆเหล่านั้นแต่บอกให้รู้เลยนะพี่น้องว่าถ้าวันนี้เนี่ยต่อให้เราการปฏิบัติของเราจะดีแค่ไหนก็ตามถ้าเตาฮิตเราไม่ถูกต้องการให้เอกภาพของเราต่อลอสแอนตาราเนี่ยไม่ถูกต้องการงานทั้งหมดที่เรากระทำเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยพี่น้องนี่คือความสําคัญในดับแรกของเตาฮิตข้อที่สองที่นักวิชาการได้บอกว่าความสําคัญของเตาฮิตเนี่ยคืออะไรคือฮักกุลเหรอ คือสิทธิของรัศนีตาลาที่เราทุกคนเนี่ยที่เป็นบ่าวขอรอเนะี่ยจะต้องยกให้พระองค์แน่นอนในวันนี้เนี่ยเรามีสิทธิที่มีต่อลูกของเราถ้าเรามีลูกถ้าเรามีภรรยาเราก็มีสิทธิที่จะต้องดูแลเขาถ้าเรามีลูกศิษย์เราก็ต้องมีสิทธิในการที่จะให้ความรู้พวกเขาเหล่านั้นแต่สิทธิสําหรับเราเนี่ยที่จะต้องให้มากที่สุดก็คือสิทธิของเราที่มีต่อรัศมนตาลาแล้ลวรัศมนตาลาเนี่ยไม่ได้ต้องการสิ่งใดเลยนอกจากให้ต่อฮห้ต่อพระองค์ก็คือให้เอกภาพต่อลอให้การอิบานะต่อรอดเพ ให้การเคารพสักการะต่อรัสวดตาลาเพียงผู้เดียวให้การขอต่อรัสวดตาลาเพียงผู้เดียวนี่แหละคือความสําคัญของเตาฮีดท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละห์อะลัยวะซัลลัมได้เคยพูดกับท่านมูอาดบินจาบันได้พูดถึงความสําคัญได้พูดถึงสิทธิของเตาฮีดท่านนบีบอกว่าถามท่านมูอาดบินจาบันว่าฮันตะดอริฮักกุลลอฮ์อะลาอิบาดมเนี่ยได้เคยพูดกับท่านมูอาดอบิาวเนี่ยที่มีที่จะต้อูดถึงสิทธิของเตาฮิดท่านนบีบอกว่าถามท่านมูอาดบินจาบันว่าให้นัดเดอริฮักุ และรู้หรือเปล่าว่าสิทธิต่อของอัลลอฮ์สุลตาลาที่จะต้องให้เบาเนี่ยมันคืออะไรท่านมูอาตบินจาบันตอบว่าอัลลอฮฺฮุวารอซูลูฮวาอาลัมอัลลอฮฺละรอซูลเนี่ยรู้ดีที่สุดท่านนบีมูฮัมมัดส,ส,สุญญาาลัยซัลลัมก็ตอบคำถามว่าฟาอินนะฮักกัลลอฮ์อลาอิบาดีอัยยาบูดูฮูวาลายุชริกูบีชัยอาสิทธิของอัลลอฮ์สุลตาลาที่เบาทุกคนจะต้องให้พระองค์เนี่ยคือการอิบะนะต่ออัลลอฮ์สุลตาลาเพ,พียงผู้เดียวและไม่ทชิริรก ไม่ตั้งภาคีต่อลอสซวนตาลาไม่นาสิ่งอื่นสิ่งใดเนี่ยมาเทียบเคียงต่อลอสซวนตาลาวะฮักุลอิบาดอัลลอฮอัลลอฮฺอวอติบะมัลลายุชิดุกบีชัยอาและสิทธิที่ลอสซวนตาลาเนี่ยจะตอบแทนให้กับบ่าวเนี่ยคืออะไรคือสิทธิที่ลอสซวนตาลาเนี่ยจะไม่ลงโทษบ่าวของพระองค์ไม่ลงโทษบ่าวแบบไหนล่ะบ่าวที่ไม่ตั้งชีริกไม่ทําภาคีต่อลอสซวนตาลานั่นเองพี่น้องนี่คือความสําคัญลําดับที่สองของเตฮีดฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าวันนี้เราเห็นคนที่เขาทําชีริกเนี่ย เรารู้ได้เลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้ให้สิทธิต่อรัศมีตาลาเขาเกิดมาเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เนรคุณต่อรัศมีตาลาฉะนั้นวันนี้เนี่ยเตาฮิตจะเป็นสิ่งที่สําคัญต่อเราทุกๆคนพี่น้องวันนี้เนี่ยทำไมเราต้องพูดเรื่องเตาฮิตเพราะว่าตัวของเราเองเนี่ยถามว่าเรามีความแน่นแฟ้นในเรื่องของเตาฮิตหรือเปล่าถ้าวันนี้เราไม่แน่นแฟ้นในเรื่องของเตาฮิตเนี่ยเราลองมองลูกหลานของเราเนี่ยเขาจะอยู่อย่างไรเราเห็นสังคมในปัจจุบันนี่มีเรื่องของชีริกเกิดขึ้นมากมายเราลองเราลองมองดูว่า ต,ต่อไปเนี่ยมันจะมากกว่านี้เรื่อยๆจกนกระทั่งถึงวันเกียร์มาแล้วลูกหลานของเราเนี่ยจะอยู่อย่างไรฉะนั้นเนี่ยเราต้องเริ่มจากตัวเราแล้วค่อยสอนลูกของเราหลานของเราไปเรื่อยๆเพื่อให้เขามีความมั่นคงในเรื่องของเตาฮิตและมันจะนําไปสู่การปฏิบัติที่มันถูกต้องน,นั่นเองพี่น้องข้อต่อมาความสําคัญของเตาฮิตที่บรรดานักวิชาการได้บอกไว้เขาบอกว่าเตาฮิตคือกอยะมินอิสซาลิโรซุนเตาฮิตเนี่ยคือเป้าหมายของการส่งบรรดานาบีบรรดารอซูลมาเพราะแน่นอนอย่างที่เราได้บอกไปใน,นตอนต้นว่า อัลลอฮฺสุลตาราได้ส่งบรรดานบ,บีบรรดารอซูลเนี่ยมาเพื่อสิ่งแรกเลยเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยกลับมาสู่เตาฮิดเพราะแน่นอนว่าคนในสมัยก่อนเนี่ยมีการตั้งชีริกมีการตั้งภาคีต่างๆมากมายทุกคนเนี่ยที่เป็นอาฮลุนกีตาเป็นคนที่ศรัทธาต่อต่อ,ตอคมภีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยะ h ูดนัสซรอรเนี่ยรคริสเตียนหรือว่ายูนเนี่ยพวกเขารู้ดีว่าอัลลอสุลตาราเนี่ยคือพระเจ้าพวกเขารู้ดีว่าอัลลอสุลตาลาคือพระเจ้าแต่พวกในขนาเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็กขา ขอดุอาขอพรต่อสิ่งอื่นทั้งๆที่เขารู้ว่าละซอนตาลาเป็นพระเจ้า oh แต่เขาก็ไม่ละทิ้งการอิบะดาต่อสิ่งอื่นนี่แหละเขาเรียกว่ามุชริกคือผู้ที่ตั้งภาคีต่อละซอนตาลาฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราเป็นมุสลิมเราจะต้องไม่ทําสิ่งต่างๆเหล่านั้นเรามีนบีมูฮัมมัดสุลตาลวาอะลัยยุสซาลัมมาบอกให้เรารู้ว่าศาสนาเตาฮิดของเราเนี่ยคืออะไรเตาฮิดของเราเนี่ยสำคัญต่อหัวใจของเราเนี่ยมากแค่ไหนอย่างที่ละซอนตาลาได้บอกว่าละกัาฟิกุลลิอุมม م ติรร س و ล ا อันนี้อะบุตู อลัลลอฮฺสุลตาราเนี่ยบอกว่าเราเนี่ยได้ส่งมาในทุกๆประช,ชาชาติเนี่ยบรรดารซูลสมบรรดารสูลมาในทุกๆประช,ชาชาติเลยมาเพื่ออะไรอันนี้อบับดุลรลอไม่ได้เรียกร้องไปสู่การอิบารัต่อรอวัจตานีบุตรต่อกูตและให้ออกห่างจากพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดเลยพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเจเวิตหรือว่าเป็นบุคคลใดก็ตามเนี่ยที่ผู้คนกราบไหว้กันทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าต่อกูตคือสิ่งที่ถูกกราบไหว้ที่เป็นสิ่งที่เป็นพระเจ้าจอมปลอมทั้งหมดที่ไม่ใช่อัลลอ เตาฮีเรียกร้องเราทุกคนเนี่ยไปสู่เตาฮีนี่คือเป้าหมายนี่คือความสําคัญในเรื่องของเตาฮีในลําดับที่3ต่อมาเนี่ยความสําคัญของเตาฮีลําดับต่อมาที่นักวิชาการได้บอกคืออาวะลูมายุตดาอีไลฮิความสําคัญของเตาฮีคือเตาฮีคือสิ่งแรกเลยที่เราทุกๆคนเนี่ยจะต้องเรียกร้องไปสู่มันไม่ใช่เรียกร้องไปสู่ฟัดดูต่างๆไม่ใช่เรียกร้องไปสู่การละหมาดไม่ใช่เรียกร้องไปสู่สกาดแต่สิ่งแรกเลยพี่น้องที่เป็นลูกคนอิสลามคืออะไรชาฮัด นั่นแหละคือเตาฮีดพี่น <sa> ้องคือการให้เอกภาพต่อลัสซานตาลาคือการที่บอกว่าลัสซานตาลาเนี่ยเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวคือการที่ยอมรับการเป็นพระเจ้าของลัสซานตาลาเพียงผู้เดียวข้อต่อมาก็คือเตาฮีทที่ความสําคัญของมันคือชัตุลิกอบูลินลาอามาลเลสซอหละเตาฮีดเนี่ยความสําคัญของมันเลยคือเงื่อนไขในการตอบรับคุณงามความดีของเราอย่างที่เรารู้ดีว่าถ้าวันนี้เตาฮีดของเราไม่ถูกต้องการงานที่เราทําไปทั้งหมดเนี่ยมันโมฆะทั้งหมดเลยพี่น้อง ฉะนั้นเตาหีคือสิ่งที่สําคัญอัลลอฮฺสุลตาราได้กล่าวว่าว่าไม่ยักฟุรบินอีมานฟะกัดฮาบิตอัมาลุวะฮุวะฟิลอาคิรอติมินน์นคอซีรินและบุคคลใดใครก็ตามเนี่ยที่เขาปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุลตาราที่เขาตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺสุลตาร่าเนี่ยฟะกัดฮาบิตอัมาลุการงานที่เขาทําไปทั้งหมดเลยเนี่ยพี่น้องมันโมฆะทั้งหมดเลยมันใช้ไม่ได้เลยวะฮุวะฟิลอาคิรอติมินน์นคอซีรินและในวันอาคิรอเนี่ย่่างแนนนอ นี่คือความสําคัญอันยิ่งใหญ่เลยพี่น้องที่จะบอกให้เราทุกคนได้รับรู้ว่าเตาฮิตเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างมากและสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่จะฝากพี่น้องทุกๆคนถึงความสําคัญของเตาหินก็คือเตาหิตเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เราทุกๆคนเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์ของลอสแอนตารานั่นเองเพราะแน่นอนว่าทุกๆความผิดที่เรากระทาไปทั้งหมดเนี่ยลอสแอนตาราสามารถอภัยโทษให้กับเราได้หมดเลย ถ้าพระองค์ประสงค์ถ้าเราขอพะยโทษต่อรัสวนตลาแต่มีความผิดเดียวที่รสัสสนตลาเนี่ยจะไม่ยกโทษให้กับเราเนั่นก็คือเรื่องของชีริกนั่นคือการที่ไม่ให้เอกภาพต่อรัสสันตลานั่นคือการที่ไปขอต่อสิ่งอื่นนั่นคือการที่ไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่รสัสสนตลาเนี่ยจะไม่ให้อภัยกับเราที่าั่ที่ระสสนตลาได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรูอัยุชรักะบิฮิวยักฟิรุมาดูน่าตาริกะลิมายะชาอัลลัสตัอตลาเนี่ แต่สิ่งอื่นๆเนี่ยพระองค์สามารถอภัยโทษให้กับเราได้ทั้งหมดเลยนี่คือความเมตตาของเราสันตลาฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เราทุกคนจึงต้องมีหัวใจในเตาฮีตและพยายามสอนลูกหลานของเราทุกๆคนให้รู้จกักเตาฮีตว่าเตาฮีตเนี่ยมันคืออะไรมันมีความสําคัญมากแค่ไหนมันจําเป็นหรือเปล่าที่เตาฮีตเนี่ยจะต้องอยู่ในหัวใจของเราทุกคนอย่างแน่นแฟน้น ฉะนั้นในสังคมของเราที่เรามองไปเนี่ยยังมีคนแขวนตะกุดยังมีคนไปกราบไหว่คนดีคนงามที่เขาเสียชีวิตไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตะเกียรโต๊ะระยองต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีเกิดขึ้นในปัจจุบันเพราะอะไรล่ะพี่น้องเพราะเขายังมีเตาฮีทที่มันไม่ถูกต้องเพราะเขายังมีชีริกเกิดขึ้นในหัวใจฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องปกป้องตัวของเราและครอบครัวของเราเนี่ยให้พ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านั้น เมื่อที่เราเนี่ยจะได้เป็นเบาวที่ได้รับความเมตตาจากลอสซวนตาลาแล้วก็ได้รับสวนสว,นสวนนรรค์แล้วก็พ้นจากไฟ,รฟรนฟรกของลอสซวนตาลานั่นเองครับผมก็ขอฝากอาจารย์ยฟัตเนี่ยได้พูดกับพี่น้องต่อนะครับยาซัุมลครน,นะอาจารย์บุคคอรีเหมอ่จริงๆเมื่อกี้อาจารย์บุคอรีเหมฮีมนะพี่น้องเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าเหมเสริมนะอันนั้นเขาอาจารย์อามีนเหมเสริม แต่ฟังไปฟังมาเนี่คล้ายๆเลยนะมาชาลินะยาซากุมุลลอฮูครรันอันทำดีแล้วพี่น้องสามารถติดตามอาจารย์บุคอรีได้ด้วยนะทางอานัสทีวีโดยเฉพาะในวันศุกร์นะครับหลังละหมาววันศุกร์เลยพี่น้องละหมาววันศุกร์เสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนะพี่น้องก็เปิดช่อง234สามี่พเอนี่ยขอโฆษณาสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเห็นอาจารย์บุคอรีสอนศาสนานะครับในรายการที่ชื่อว่าอัลล์มู นูรุนนะครับนั่นก็คือวิชาความรู้คือแสงสว่างก็พี่น้องก็สามารถติดตามพี่น้องจะบริจาคก,ก็ได้หรือไม่บริจาคก,ก็ได้แต่พี่น้องติดตามได้เป็นช่วยขอดุอาให้อาจารย์ได้แล้วกเ็เชิญอาจารย์ไปบรรยายได้ด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะโทรผ่านอาจารย์เองหรือจะบอกกับผมก็ได้นะครับก็อินช่าลอเราก็จะได้ช่วยกันทําหน้าที่แล้วก็ส่งเสริมครูบาอาจารย์นักวิชาการรุ่นใหม,ใหม่ๆ เข้ามาในสังคมของเราเพื่อการทํางานศาสนาเพื่อการไหลลื่นอะนะวงล้อของเราเนี่ยไม่ให้มีการสะดุดแต่ประการใดนะครับอันทำดิลิล้เมื่อสักครู่อาจารย์บุคอรีเหมพิมก็ได้พูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของหลักอักีดาหลักเตาฮิตหลักความเชื่อซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งยวดพี่น้องและเตาฮิตนี่แหละพี่น้องที่มีความถูกต้องเนี่ยนะเอาเตาฮิตก่อนนะพี่น้องที่เราเรียนและถูกต้องเนี่ยมันจะต้องก่อเกิดพี่น้องก่อผลประโยชน์ เหมือนดังเฉกเช่นรากฐานที่ดีะนะเตาฮีตก็เหมือนรากฐานเวลารากฐานเราวางไว้เนี่ยคนคนก่อสร้างเนี่ยน่าจะรู้กันหมดนะผู้รับเหมาทั้งหลายเนี่ยเตาฮีตก็เหมือนรากฐานรากฐานของการเจริญเติบโตหรือการขึ้นมาของอาคารใดอาคารหนึ่งมสัสยิดหลังใดมัสยิดหลังหนึ่งหรือว่าบ้านหลังใดบ้านหลังหนึ่งพี่น้องถ้าหากว่ารากฐานดังกล่าวเป็นรากฐานที่แข็งแรงพี่น้องมันก็จะทําให้อาคารดังกล่าวมันแข็งแรงตามไปด้วย หมือนทนั้งเชคเช่นผมจะสื่อกับพี่น้องเนี่ยแหละว,ว่าเตาฮีตที่ดีเนี่ยพี่น้องหลักอะกิดะที่ถูกต้องเนี่ยหลักความเชื่อที่ดีเนี่ยมันจะต้องนําพาท่านนะไปปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนี่แหละคือสิ่งที่คู่กันแต่ถ้าเรามีเตาฮีตที่ดีเราก็ยืนยันนะคือนั่นคือสิ่งที่ดี มันอ่ะมันไม่นําพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีหมายถึงว่ามันอาจจะทําให้คนปฏิบัติเนี่ยมีเรื่องราวของบิดาการทําอุตริกามมีเรื่องราวของการผิดต่อท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลหอัอะัลฮิวะซัลลัมในเรื่องของอิบาดาในเรื่องของการขอดุอาในเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมเชื่อว่าถ้าท่านมาอยู่ในหลักความเชื่อที่ถูกต้องแล้วนะครับมันจะก่อให้ความรู้ของท่านการปฏิบัติของท่านจะถูกต้องไปด้วย น้อยแล้วเกินนะพี่น้องนะเรามีหลักอะกีดาที่แข็งแรงดีมากๆปฏิบัติาตามเหล่าบรรดาซะละฟุศซอลแล้วซึ่งที่เราพูดเนี่ยนะซะละฟุศอลแล้วนี่พี่น้องหลายคนก็ถามนะทำไมคุยกันเยอะจังซะละฟุศอลแล้วไม่มีไม่ได้ไหมอาจารย์เอาแต่พวกเราพอไม่ต้องเอาซะลฟะท่านอิมามมาลิกราฮิมาฮุลล์ท่านบอกว่ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มชนใดสตวรรษใดจะไม่มีความสําเร็จในวิถีของเขานอกจากจะต้องกลับไปหาคนกลุ่มแรก เพราะฉะนั้นมันเป็นคําตอบเดียวจริงๆพี่น้องผมไม่อยากให้พี่น้องเลือกหลายคําตอบมันไม่ได้หมายความว่ากาข้อใดแล้วถูกทุกข้อนะพี่น้องอันนี้ขอมาอัพใช้คํานี้นะคือสมมุติว่าเรามีคําถามสักข้อหนึ่งแล้วก็มีข้ององ,งูพี่น้องที่เราชอบกากันผมเป็นนักเรียนก็ชอบกาเหมือนกันเพราะผมชอบถูกทุกข้อแล้วก็น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกด้วยแต่วันนี้เรากาแบบถูกทุกข้อไม่ได้พี่น้องเราต้องเลือกข้อหนึ่งข้อใดในการ ปฏิบัติของเราด้วยแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าหากพี่น้องได้ฟังเรื่องราวของศาสนาแล้วท่านได้มุ่งมั่นในการที่จะปรับปรุงจิตใจของท่านแล้วท่านพยายามที่จะปรับให้หัวใจของท่านมีอากิดาหลักความเชื่อตามกีตาบุลล์าตามซาละฟุตซซอแล้วแล้วการปฏิบัติของท่านจะต้องไร้เรื่องราวของบิดาอย่างแน่นอนอันนี้มันจะต้องมากันแบบว่า เดินตามกันมาแบบว่าเมื่อนับหนึ่งแล้วก็มีการนับสองไม่มีใครปิดไม่เมื่อนับหนึ่งแล้วก็ต้องมีการนับสองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นพี่น้องก็อยากจะฝากพี่น้องนะในเรื่องราวเหล่านี้อันทีดจิงแล้วเราคงใช้เวลาต่อจากนี้นะในการที่จะอาจจะพูดคุยกับพี่น้องทางบ้านหรือที่อยู่ทางพี่น้องที่อยู่ทางที่นี่นะเราก็อยากจะให้บรรยากาศแม้ว่าอาจจะมีคนไม่มากเหมือนงานสุรา <ฮะ S 1> ทั่วๆไปอะนะ มีอะไรไหมฮะเราก็อาจจะมีคําถามพูดคุยกับพี่น้องบ้างคําถามดังกล่าวที่ถามมาก็เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้ใช้เวลากับพี่น้องตรงนี้นะพี่น้องอย่าเพิ่งกลับบ้านนะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนสักน่าจะ15นาทีไม่เกินเพราะว่าผมอาจารย์บุคารีเรามาไกลอยู่แล้วเราต้องรีบกลับอยู่แล้วพี่น้องไม่ต้องกลัวอาจารย์จะแช่แป้งนะพี่น้องนะหรืออาจารย์ชอบมบรรยายกันจังพวกแกเนะี่ยไม่กลับหรอกบ้านผมอยู่ไกลครับไกลกว่าพี่น้องทุกคนบนนี้ด้วย มีพี่น้องจากอุทยาหลายคนบอกว่าอันนั้นต้องไกลกว่านะ <c oughs> พวกเราอยู่ในกรุงเทพนะก็ทำดีแล้วไม่เป็นไรพี่น้องก็เดี๋ยวเป็นการรับคําถามแล้วกันนะครับเพื่อคําถามนี่พี่น้องก็จะเป็นประโยชน์กับเราในฐานะคนฟังนี่แหละนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้แล้วแต่เวลาเขาถามมันก็ทําให้การตอกย้ําความรู้ของเราได้ได้มั่นคงยิ่งขึ้นนะประมาณนี้นะครับอ,อินชอนลอ คำ,คำถามนะคะทุกคนคําถามจากดุนยาคาเดมีเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคําถามที่อาจารย์ก็อาจจะแบบมันตอบยังไงดีลองมาดูกันนะคะเขาถามมาว่าเตาฮีตแก้ปัญหาอกหักได้ไหมคะและแก้อย่างไรคะอเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเราจะบอกว่าดุนยาคาเดมีอะค่ะเราเป็นที่ที่ซึ่งเข้าใจหัวอกคนหลงดุนยาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะทำยังไงให้ชีวิตจริงกับศาสนามาเข้ากันได้อย่างลงตัวที่สุดนะคะอาจารย์ตอบค่ะเรามาดูกันค่ะอาจารย์จะตอบอะไรนะคำถามนี้เตาฮีทแก้ปัญหาอกหักได้ไหมคะแก้อย่างไรคะแก้ได้สิครับในเมื่อเตาฮีทคือศาสนาเตาฮีทคืออัดดีนคือศาสนาและก็เตาฮีทคืออิสลามก็ต้องแก้ได้ พราะเตวฮิตนั่นก็คือหลักความเชื่อมั่นการที่เขานั้นรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างและเขาก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยานี้เนี่ยเป็นไปตามกําหนดของอัลลอฮ์สิ่งที่เป็นปัญหาของสังคมพี่น้องหรือเป็นปัญหาของบุคคลก็แล้วแต่ที่เราเรียกว่าเขาเรียกว่าอกหักรักคุดอะไรประมาณนี้นะหรือว่าเรียกว่าไม่ประสบความสําเร็จในบางเรื่องเนี่ยพี่น้อง มันก็อันเนื่องแล้วก็นาพาตัวเองไปสู่การปฏิบัติไปโดดแม่น้ำเจ้าพยาบ้างไปฆ่าตัวตายบ้างไปกินสารบางอย่างบ้างเนี่ยนั่นก็เป็นความอ่อนแอของหัวใจนั่นก็คือเวลาอ่อนแอนี่พี่น้องชัยตอนมันก็ครอบงำพี่น้องสังเกตนะชัยตอนเนี่ยหลายคนบอกว่าอาจารย์ชัยตอนเนี่ยมันจะอยู่กับเราตอนหัวใจเราอ่อนแอหรือหัวใจเราแข็งแรงชัยตอนมันอยู่ทุกช่วงละพี่น้องมันรอจังหวะ เวลาคนแข็งแรงอีหมานดีๆเนี่ยชัยตอนก็กระซิบกระซาบดูสิแกเก่งกว่าคนอื่นนะดูเดียบรรยายวันนี้เนี่ยโอ้โหโดดเด่นออร่าเกิดจังเห็นไหมมันทําให้เราเกิดความโอ้อวดชัยตอนคนอ l ล m มมันก็อยู่นะมันไม่ได้อยู่กับคนเฉพาะอ๋อคนถ้าจะเอ่อคนไม่รู้ชัยตอนอยู่เท่านั้นคนอล e มไม่มีชัยตอนท่านนาบีมหัมัส,าาออสม็อลลัลฮุวะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยครั้งหนึ่งท่านหญิงไอาชาเนี่ย ตามท่านนาบีไปใน,ในสถานที่แห่งหนึ่งเราเรียกว่ากูโบบับเกะพอเราวิ่งกลับมาเนี่ยท่านนาบีก็เอานิ้วแย่เอวท่านหญิงไอาชาแล้วก็บอกว่ายาชัยตอนนุกิแปลว่าอะไรชัยตอนเธอทํางานหรอไอาชาต้องวิ่งตามฉันเนี่ยนึกว่าฉันจะไปบ้านอื่นเนี่ยท่านนาบีท่านหญิงไอาชานี่ท่านเป็นคือสุภาพสตรีที่อายุน้อย,อยนะท่านก็ตอบโต้ทันควันท่านนาบีเหมือนกัน ไม่ยอมท่านนาบีง่ายๆนะท่านนาบีก็บอกว่าแล้วตัวท่านไม่มีชัยตอนเหรออืมเป็นยังไงล่ะท่านหญิงไอชะแล้วตัวท่านเองอ่ะท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเราท่านไม่มีชัยตอนหรือไงว่าแต่ชัยตอนคนอื่นทํางานเห็นไหมท่านนาบีก็ตอบว่าฉันก็มีชัยตอนแต่อลัลลอฮ์เนี่ยได้ควบคุมชัยตอนที่อยู่ในตัวฉันไม่ไม,ไม่ไม่ให้มีปฏิกริยาไม่มีอํานาจเหนือฉันเห็นไหมพี่น้องเพราะฉะนั้นชัยตอนมันอยู่กับคนที่แข็งแรงมันก็อยู่ แต่มันก็จะพอใจกับคนที่อ่อนแอเวลาอีมานอ่อนเตาฮิตอ่อนๆหลักความเชื่อเนี่ยพี่น้องเพราะเตาฮิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้เอกภาพกราบไหว้อลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะพี่น้องนะเตาฮิตก็คือศาสนาพี่น้องต้องเชื่อเรื่องกอดอกอดัดด้วยการที่เราเชื่อว่าสิ่งดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากอนุมัติของอัลลอฮ์เราได้รักคนนี้ได้เนี่ยเพราะอัลลอฮ์นั้นให้อนุมัติความรักกับเรา คนนี้อาจจะไม่รักเราไม่ตอบเราอันเนื่องมาจากอนุมัติของอัลลอฮ์อันนี้ก็เท่าเป็นคําตอบในการแก้ไขปัญหาชีวิตและพี่น้องแต่ต้องเรียนสักนิดนึงนะถ้าเรียนจากอาจารย์บุคอรีรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะก็ไม่ต้องไปกระโดดน้ําที่ไหนอะไรประมาณนี้ครับากจะจักกลุ่มลลอฮ์รอนเดียวอาจารย์บุคอรีอยากตอบมั้งไหมไม่ไม่ไรนะเมื่อมนุษย์ใช้เหตุผลมากกว่าเตาฮีทชีวิตเขาจะเป็นยังไงคะอ่าใช่จับทุเรียงเบา ไม่เป็นไรนะอ้าวไม่เป็นไรอาจารย์บุคครีท่านก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรนะคือเป็นนักเรียนศาสนาที่จบมาจากยามิยาซิลามิยาจบมาปีนี้เองปีที่แล้วเองนะครับก็ทำดิละก็เดี๋ยวผมตอบไปก่อนละกันนะแล้วก็เดี๋ยวพี่น้องไปฟังอาจารย์บุคอรีในรายการแล้วอยากจะถามอะไรก็ถามในรายการรับรองในรายการเนี่ยตอบหมดไม่เหมือนแบบนี้อ,อันนี้อาจจะแบบว่าให้เกียรติผมให้ตอบไปก่อนอะไรประมาณนี้นะครับก็ ออตอบไม่ได้ทุกข้อนะครับตอบได้บางของ้ออะไรนะโคชะวันนี้เมื่อกี้โฆษณาเยอะไปไหนเมื่อมนุษย์ใช้เหตุผลมากกว่าเตาฮีตชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรคะเ,เหตุผลมากกว่าเตาฮีตห,หรอคือใช้สมองใช้ความค<อ>ิดอะไรจริงๆแล้วสมองสมองที่ดีนะพี่น้องเขาเรียกว่าในวิชาการศาสนานี่เราเรียกว่าในกฎหนึ่งนะของอะกิดาเขาเรียกว่าอัคลุสลีมคือ สมองที่หรือความคิดที่ถูกต้องอะสลีมนี่แปลว่าถูกต้องแปลว่าดีงามแปลว่าปลอดภัยมันจะไม่คัดค้านหรือจะไม่ตรงข้ามกับศาสนาของอัลลอฮ์ที่ถูกต้องด้วยเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าอันนี้เนี่ยเป็นสมองที่เพี้ยนพี่น้องเป็นสมองที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ไม่เกิดมักเกิดผลทำให คิดว่าตัวเองเนี่ยนะครับว่ามันก็เลยทําให้ชีวิตของตัวเองการปฏิบัติของตัวเองสวนทางกับความเชื่อแล้วก็คิดแล้วก็ทําให้ชีวิตก็อาจจะหายนะไปด้วยดังเช,เช่นที่อาจารย์บุคคลีได้พูดมาเมื่อสักครู่ว่าตาฮีตคือเป้าหมายของทุกอย่างในการดํารงชีวิตเรามาอยู่ในดุนยานี้ก็เพราะความหมายของเตาฮีตถ้าอาลัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เตาฮีตการให้เอกภาพเป็นที่ถูกต้องนะอลัลลอฮ์ก็ไม่สร้างเรามาถูกต้องไหมพี่น้อง เพราะเรบอกแล้วว่าเราชั้นได้สร้างมนุษย์และยินมาเพื่อให้เคารพพักดีต่อฉันเพื่อให้เอกภาพต่อพระอ,องค์นี่คือเป้าหมายของการมีมนุษย์ในเมื่อมนุษย์ไม่ให้อักีดาไม่ให้เตาให้ที่ถูกต้องก็สแสดงว่าชีวิตของมนุษย์ก็ไร้ค่าพี่น้องไม่มีประโยชน์เหมือนดั้งแต่เช่นคนบางคนพี่น้องก็กลัวล้อมากเลยนะที่มีการเล่าขึ้นมาในยุคในสมัยของท่านนาบีเนี่ยมีชายคนหนึ่งกลัวมากเป็นคนที่ชอบดื่มเหล้าทําชีริตต่ออัลลอฮ์พี่น้อง ทำบาปนี่เยอะแยะไปหมดพอรู้ว่าตัวเองจะต้องตายนี่พี่น้องกลัวมากทําอย่างไรอ่ะบอกกับลูกสั่งลูกไว้ว่าถ้าเกิดพ่อตายเมื่อไหร่นะลูกเอาพ่อไปเผาเอากระดูกไปโรยในวันที่อะไรนะในวันที่ในวันท,นนที่ในวันที่ลมเนี่ยแรงๆเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าฉันเกิดมาหรืออัลลอฮ์ให้จะลงโทษฉันในอาลลัมบัตซักเนี่ยอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษใครมากกว่าฉันในดุนยานี้อีกแล้วอันเนื่องมาจากความกลัวพี่น้อง ความกลัวต่อลัทุิพานวตาลาเพราะฉะนั้นการไม่มีเตาฮีตนี่ชีวิตของเราก็พังอย่างเดียวพี่น้องวันเอียาสุบิลละเอาตอบแบบสั้นๆน,นะพี่น้องนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปคุยกันทีอีัอัลลอ์ค่ะมีอีกคําถามหนึ่งนะคะอีกสักคำถามนึงนะเพื่อให้พี่น้องได้กลับบ้านบ้างอัลลอ์นะครับหนึ่งคำถามจากทางนี้แล้วก็อีกหนึ่งคำถามจากที่นี่นะคะมาอัลลอ์นะคะ <laughs> ในอันกุรอ่านนะคะที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าให้ดวงดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์นําทาง การเชื่อในดวงดาววันเดือนปีเกิดโหราศาสตร์มีผลต่อเตาฮีตอย่างไรบ้างคะการเชื่อเรื่องเหล่านี้นี่เป็นชีริกต่อล้ออยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นเชื่อเรื่องดวงดาวจักรราศีทั้งหลายว่ามีผลกับการดำรงชีวิตของเรามีผลกับการได้มาซึ่งลาบยศเกติยศชื่อเสียงการมีอยู่การมีชีวิตคนหนึ่งมีชีวิตและคนหนึ่งตายไปในวันที่ ลูกของท่านนาบีคืออิบรอหีมเสียชีวิตเกิดสุริยุปราคาในเมืองมักกะม,มืดหมดเลยพี่น้องซอฮาบะเหล่านั้นนี่นะครับยุคแรกๆนี่พี่น้องอ ي มานเขายังไม่เข้มแข็งดังเ,เช่นในยุคข,ของเราซอฮาบะของท่านนาบีเนี่ยรับอิสลามกันใหม่ๆบอกว่านี่ไงแล้วกูเรชเองก็บอกด้วยบอกนี่ไงอัลลอฮ์ทิ้งมุฮัมมัดแล้วลูกก็ตายแล้วก็เป็นเหตุให้วันนี้เกิดภัยพิบัติมักกาม,มืดไปหมดเลย เกิดสุรยุปราคาพี่น้องไม่ใช่จันทรุป,ปราคานะเราเรียกว่ากฤฤฤฤุซูฟท่านนบีมุฮัมมัดส,สล,ลลัลลอฮุวาลัยฮิวัลลัมเนี่ยไม่ได้จัดการเรื่องลูกเลยนะพี่น้องลูกเนี่ยนอนตายอยู่คืออิบราฮิมเสียชีวิตอยู่ปล่อยให้อิบราฮิมนอนให้ภรรยาดูไปก่อนแล้วอะไรครับรีบไปสุราแล้วก็ไปละหมาดจนกระทั่งเป็นซุนนะโมอัก,กะดาของพวกเราคือละหมาดสุรยุป,ปราคาแล้วท่านนบาีก็ให้โอวาด ว่าการเกิดสุรุยราคาจันทรุปราคาเรื่องดวงดาวทั้งหลายเนี่ยไม่มีผลกับการตายของใครหรือการมีชีวิตใหม่ของใครและท่านนบีก็บอกในหลายฮะดิษเช่นเดียวกันบอกว่าบางครั้งเนี่ยในครั้งหนึ่งในฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีนั้นไปนอนที่ฮูดายบีะปรากฏว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยฝนตกท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์สุภาโนตาลาบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ฝนตกเนี่ยใครที่ศรัทธาว่าฝนตกเนี่ยมาจากอัลลอฮ์เขาเป็นมุสมิน และเขาปฏิเสธต,ต่อดวงดาวแต่คนที่บอกว่าฝนตกดังกาวอันเนื่องมาจากดาวตกเมื่อสักครู่เขาปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เขาศรัทธาต่อดวงดาวพี่น้องวันอียาตุบิลละเท่านี้นะขอชะนะก็ะว่อลลัลฮุตาลอาอัลลัมบิสซาวคือคือนะเขาน่าจะสงสัยตรงที่ว่าทำไมในกุรอ่านอันลลอฮ์ถึงได้บอกว่าให้ดวงดาวเป็นสัญ,ญลักษณ์นำทางอะไรอย่างเงี้ยเป็นสัญ,ญลักษณ์นำทางหมายถึงให้ประโยชน์ กับการทำกับการกับการเดินทางเช่นดวงดาวเนี่ยมีประโยชน์และอัลลอฮ์เนี่ยเป็นพระเจ้าของทุกสิ่งทุกอยาก่างพระองค์ทรงสาบานต่อทุกสิ่งเว้นพวกเราสาบานอะไรกับมัคลูกไม่ได้คือดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทั้งหมดเนี่ยพี่น้องสถานะเท่ากับมนุษย์อย่างเรานี่แหละก็คือเป็นมัคลูกเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สร้างอัลลอฮ์เนี่ยสาบานดวงอาทิตย์วะชัมซีวะดูคาฮา ใช่ไหมอัลลอฮ์สาบานกับกลางคืนวันไลล,ลีอีดาซจาฉันขอสาบานกับเวลากลางคืนในยามค่ําคืนที่มืดมิดขอสาบานกับดวงอาทิตย์เมื่อมันได้ทอแสงออกมาเห็นไหมพี่น้องหรือในอัลลอฮ์สะพานนวตาลาสาบานต่อทุกสิ่งวันฟัร์จรี่ฉันขอสาบานกับเวลารุ่งสางวันอาสรีขอสาบานกับการเวลาพระองค์ทรงสาบานได้เพราะพระอ,อ,องค์เป็นผู้สร้าง แต่เรามนุษย์เนี่ยสาบานไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าอะไรครับพี่น้องพระองค์นั้นทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างอย่างมีเป้าหมายที่เราเรียกว่าทำที่บอกว่าดวงดวงจันทร์ดังกล่าวเนี่ยหรือดวงดาวเนี่ยเป็นผู้ที่นําทางหน้าที่ของดวงดาวมีหลายอย่างพี่น้องเป็นเครื่องประดับประดาบนท้องฟ้าเป็นทางนํากับคนที่เดินทางในยามค่ําคืนแล้วก็ยังเป็นดังเชกเช่นที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูจูมันลิชยาตีน เป็นการคว้างปากับชัยตอนทั้งหลายที่กําลังแอบฟังอัลลอฮฺสุภาโนะตาลาเพราะฉะนั้นเรื่องราวของการสร้างของเราพระองค์ยังสร้างด้วยฮิกมะทุกสิ่งทุกอย่างมีฮิกมะมีความหมายมีประโยชน์ที่พระองค์นั้นได้สร้างมาครับส่วนรายละเอียดว่าการสาบานการที่เรานั้นอันนั้นผมก็เสริมเติมให้กับพี่น้องว่าเมื่อสักครู่ที่เขาถามมาบอกว่าทําไมก็อัลลอฮฺบอกไงว่าดวงดาวเนี่ยเป็นทางนําทางนําในที่นี้หมายถึงทางนําของผู้ที่เดินทาง ไม่ได้ควางนําในพวกเราอาจจะมีแอป,ปน,นะไปอยู่กลางทะเลก็เปิดได้พี่น้องใช้แอปได้แต่คนสมัยก่อนในยุคอดีตหรือปัจจุบันนี้พี่น้อง คนประมงทั้งหลายเนี่ยเขาก็ต้องใช้ดวงดาวเหมือนกันในการที่จะดูเข้าฟังเนี่ยอ๋อดวงดาวดวงนี้เนี่ยมันขึ้นทางนี้ดาวเหนือดาวใต้ดาวตะวันออกดาวตะวันตกเนี่ยมันสามารถบอกทิศบอกทางในการเดินทางสําหรับคนที่ใช้เวลาค่ําคืนในการเดินทางได้วัลอลฮุตาลาอาลัมครับค่ะแบบนี้ที่เพิ่งจะเริ่มปีใหม่แล้วสาวๆชอบดูว่าเขาเกิดวันอะไร เดือนอะไรมีจะเกิดผลยังไงอย่างนี้คือทําให้เตาธีรนี่คือชีริกต่อลอสภานวนตาลวันอิยาตูบิลลาต้องบอกกล่าวลูกหลานของเราด้วยนะ<ช>ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องชีริกต่อลอและจะทําให้อามันของเรานั้นเสียหายแสดงว่าเราเชื่อว่าดวงดาวเหล่านั้นหรือจักรราศีเหล่านั้นมีผลกับการดํารงชีวิตของเราส่วนอุปโลกเหล่านี้พี่น้องเขาพูดแบบคมคุ้มพี่น้องเขาบอกว่าอะไรมาชาวล์คนเกิดวันพระรหัสน่าจะเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่น มีสตังก็ให้คนอื่นเป็นคนที่จะมีความรักนะจะเจอเนื้อคู่ในปีนี้โอ้นั่นก็นั่งตั้งตารอเลยนะมาชาลอต์ตรงกับฉันทุกอย่างเลยเห็นไหมพี่น้องนี่แหละนี่คือการชีริกต่ออัลลอฮ์อย่างชัดเจนท่านอับดุลอบี๋ยมมหามุสลิลสรรมพูดเพียงแค่ว่าใครก็แล้วแต่นะที่ไปหาอัลรอฟันก็คืออัลรอฟันก็คือพวกคนที่ทํานายทายทักกับพี่น้องพวกหมอพ่อมดหมอผีอะไรทั้งหลายเนี่ยไปไปหานะ ฟาซาอัลลาฮูแล้วก็ไปถามเขาด้วยแต่ไม่เชื่อนะการไม่เชื่อแบบนั้นเนี่ยลอสุภาโนตาลาถึงขั้นไม่รับละหมาดสี่สิบวันแล้วแต่ถ้าหากว่าเชื่อเมื่อไหร่เนี่ยอ่านแล้วก็เชื่ออ่านแล้วมีผลกับจิตใจเนี่ยนะฟากอตกาฟาระบีมาอุนซิละอาลาัมฮัมมัดินเท่ากับเขากําลังปฏิเสธท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมตกศาสนานะพี่น้องวันอีอาซุบิลละ ว่ลลารอหุตาลาอาลัมขอเป็นคำถามสุดท้ายค,ค่ะคำถามตรงนี้ค่ะลุกขึ้นทํารอก็อัดที่สามลืมอ่านอัตถิยาลอก็อัดที่สองนึกได้ระหว่างขณะอา่านปติหัอย่างไรครับจําบุคคลไดวไหมก <c oughs> ็ผ่านมาแล้วใช่ไหมพี่น้องวัลลารอหุตาลาอาลัมนะอันนี้ผมตอบแบบคร่าวๆก่อนนะพี่น้องนะก็คือสามารถเราเราเนี่ยผ่านเรอกอัดที่สามไปแล้วไม่ต้องกลับมานั่งใหม่นะพี่น้อง ถ้ามานั่งใหม่เป็นการเพิ่มรอกาอัตนะครับเพิ่มรอกเพิ่มจํานวนการฮารอกะการอะไรครับการเคลื่อนไหวเขาเรียกว่าศาสนามไม่ส่งเสริมคือมันผ่านไปแล้วก็ให้พันผ่านไปเลยแล้วเรานึกได้ว่าเราลืมใช่ไหมนั่งตาชาฮุคขั้งที่สองทำที่สามไปแล้วแล้วยืนอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าพี่น้องกาลังจะขึ้นแต่ยังไม่ได้ยืนนึกออกได้อ๋อไม่ได้นั่งตาชาหุดอันนั้นพี่น้องลงมานั่งก็สุยุทซาฮวีก่อนสลามเหมือนกัน ถ,ถ้าหากว่าเราเลยไปแล้วพี่น้องก็ให้เลยไปก่อนที่จะสลามเราก็สูดซาฮวีนะครับการสูอซาฮวีก็ได้ทั้งก่อนสลามและหลังสลามส่วนถ้าหากหลังสลามพี่น้องก็ให้สลามข้างซ้ายให้สลามข,ข้างขวาลงไปสูดซาฮวีนะครับดังเช,เช่นการสูดปกติก็คือสองครั้งมีการนั่งระหว่างสองสูดนะครับแล้วก็สลามอีกหนึ่งครั้งนะครับถือว่าเราได้หลงลืมไปนะครับว่าลอหูตาละอ,อาลัมส่วนรายละเอียด มากขนาดไหนเดี๋ยวถามอาจารย์อับดอสุไลมัดในรายการนะครับจบนะอาจารย์บุครรีมีอะไรฝากพี่น้องในเบื้องต้นนะใ,ให้มีหนะ้าัมดิเล่ละเ <c oughs> จ้าก,กุมุลลหัวใครผนครับก่อนทำดิล่ผิดพลาดประการใดในวันนี้นะก็ขอมาอพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็สิ่งอันใดที่เป็นเรื่องราวที่ดีงามนะก็อยากจะให้พี่น้องได้ติดตามวันนี้ก็ขออนุญาตนะครับโฆษณาอันนาซีวีเป็น เป็นเรื่องหลักเฉพาะสักนิดหนึ่งนะครับว่าอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันติดตามแล้วก็ช่วยกันดูแลนะครับทีวีช่องนี้เป็นทีวีช่องน้องใหม่อีกสักหนึ่งช่องนะครับขอความการุณานจากพี่น้องแล้วกันนะครับเราก็จะทําหน้าที่แบบนี้ในการเผยแพร่อัออนอิสลามเราก็เชื่อว่าสิ่งดังกล่าวนี้สังคมยังคงต้องการอยู่แล้วเราก็มีโอกาสให นักการศาสนาคนที่เรียนรู้เรื่องราวของอันอิสลามมามาทำหน้าที่กันแบบนี้คนรุ่นใหม่ๆจะได้สร้างให้เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าต่อ,ตอ,ตอไปเพราะว่าเราก็เห็นว่าเวลาเวลาเวลาเราผ่านไปเนี่ยคนรู้เนี่ยก็จะเสียชีวิตกันไปเรื่อยๆยิ่งใกล้กิยามะพี่น้องเดี๋ยวก็อาจารย์ยาฟัดอินานาลิลลาไปแล้วนะพี่น้องโตคูเนี่ยก็จะไปเร็วกว่าคนอื่นด้วยนะก็ ประมาณนี้เราก็ต้องช่วยกันสร้างครูบาอาจารย์ขึ้นมาเพื่อให้สังคมของเราได้มีคําตอบที่ดีและก็ยังคงอยู่ในอักิีดาที่ถูกต้องอยู่ในการปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนะครับก็ยะจากุมุลละกะา,ากุมุลลอคยรอนท่านอิหมัมด้นะครับที่กรุณาได้เชิญแล้วก็ไม่รังเกียจพวกเรานะแล้วก็ ขอบคุณโคชะด้วยแล้วก็บ้านพี่อัสมาด้วยและพี่น้องทุกๆท,ท่านด้วยนะครับที่มาร่วมงานกันในวันนี้ก็ขอให้งานทั้งสองวันของมัสยิดเนี่ยมาตุลลอ์ได้พบกับความจำเริญแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับถ้ายัางไม่ได้ล้านก็ถามอิหมัมดูนะว่าอิหมัมได้ล้านหรือยังหนึ่งล้านบาทนะพี่น้องนะแต่ว่าอิหมัมบอกว่าได้มาล้านกว่าละมันไม่เต็มสองล้านเติมไปซะให้เต็มก็จะเป็นอยาซากุมลอหฮุคัยรันนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยครับวัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์ว